สวัสดีค่ะแพลนวิดีโอค่ะวันนี้มารีวิวกระเป๋าสตางค์กันบ้างนะคะหลังจากที่หลายๆคนถามหานะคะนี่เลยตัวนี้เป็น Chanel Wallet นะคะไซส์มีเดียมเนาะก็ไซส์นี้เนี่ยแพลชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือจับแล้วมันสวยอะดูพอดีมือแบบนี้นะคะสีนี้นะคะเป็นสีเบอร์กันดีนะคะก็เป็นสีซีซันนอลเนาะขนาดของตัวนี้นะคะก็อยู่ที่4นิ้วนะคะ 5.9 นิ้วแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 1.6 นิ้วค่ะกระเป๋าสตางค์ Chanel เนี่ยก็มีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ยาวไซส์กลางหรือว่าเป็นแบบว่าการ์ดโฮลเดอร์ก็มีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นมีเดียมนะคะก็มี3พับนะเปิดให้ดูนี่ตรงนี้นะคะสามารถใส่แบงค์ได้แบงค์พันของประเทศไทยของเราก็คือใส่ได้พอดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่บัตรได้5ช่องนะคะใส่อะไรในนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่เหรียญนะคะนี่นะซึ่งข้อดีของรุ่นนี้นะคะที่แพชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือข้างหลังเนี่ยเขาสามารถใส่การ์ดได้ด้วยนะก็จะได้หยิบจับง่ายนะสำหรับว่าการที่เราใช้บ่อยแล้วก็หยิบจับตรงนี้ได้เลยนะคะสีนี้สวยมากนะคะก็แพ้ชอบนะคะความพิเศษของสีนี้คืออะไรรู้ไหมนี่เลยเดี๋ยวแพ้เปิดให้ดูนี่ด้านในนะคะของกระเป๋า Chanel เห็นปะรุ่นคลาสสิกอ่ะมันจะออกเป็นสีเนี้ยซึ่งดูสิสีคือเขามีความแบบใกล้เคียงกันมากๆแบบมากๆเลยนะเนาะก็แบบว่าพอใช้ใบนี้รู้สึกว่าเออมันเป็นชาแนลดีนะคะสีนี้สีเบอร์กันดีเนาะและสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแบบสายเร่งรีบนะคะเฮ้ยลงไปช้อปปิ้งนะคะถือกระเป๋าสตางค์ใบเดียวลงไปเลยอะไรเงี้ยข้อดีของใบนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาก็พอจะสามารถใส่กุญแจรถได้นะคะมันก็พอใส่ได้นะในช่องใส่เหรียญนะซึ่งปัจจุบันอย่างแพ้เองแพ้ก็ไม่พกเหรียญแล้วนะเดี๋ยวนี้พกของน้อยมากนะคะเพราะว่าเวลาซื้ออะไรทีบางทีเงินสดไม่ต้องพกไปซ้ำแบบสแกน QR code ก็ได้อะเออหรือพกแค่บัตรเครดิตก็ได้เงินสดนี้แทบไม่ต้องใช้เลยลองรูดซิปสิดูสิว่าจะป่องไปหรือเปล่าปึ๊บอ่ะด้านนี้นะคะยังดูปกติดีนะส่วนด้านนี้ก็นิดนึงอ่ะมีความแบบบวมออกมานิดนึงนะคะด้านบนก็ยังโอเคนะแต่ว่าตอนนี้ที่แพ้ใส่อยู่นี่คือไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยนะการ์ดแบงค์อะไรเงี้ยเงินไม่ได้ใส่เลยนะคะใส่แค่อันนี้อย่างเดียวเลยก็สำหรับคนเร่งรีบนะคะก็ประมาณนี้ได้นะคะหยิบลงรถเลยไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไอเดียพอดีว่าแพ้มีสร้อยมุกอยู่แล้วนะคะก็เลยเอามาร้อยดูซิว่าได้หรือเปล่านี่ใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดลงไปจ้านก็คือว่ามันก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักดีแต่ว่าอย่าไปคาดหวังมากเพราะแบบว่าโหเขาจะจุเหมือนแบบ wallet on chain นะคะเพราะว่า wallet on chain เนี่ยความหนาของเขามีแล้วเขาก็สามารถใส่ทิชชู่ใส่แป้งใส่ลิปสติกอะไรเงี้ยได้แต่ว่าตัวเนี้ยก็คือสำหรับคนที่แบบว่าพกของน้อยจริงๆนะคะจุของน้อยจริงๆนะคะแค่นี้อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะแล้วก็มีเส้นนึงนี่เลยด้วยความที่ตัวเนี้ยเป็นอะไหล่สีทองนะคะแต่ก็เป็นสีทองแบบอ่อนๆนะแนะนำนะสำหรับใครที่อยากจะแมทช์แบบนี้นะคะต้องเลือกอะไหล่ให้สีแบบเข้ากันกับตัวกระเป๋านะคะไม่งั้นมันจะดูแบบทำแม่งทำแม่งไปนิดหนึ่งนะคะอาจจะดูแบบไม่ค่อยเข้าสักทีเดียวนะกระเป๋าสตางค์ใบนี้เนี่ยก็สามารถจุในกระเป๋าคลาสสิกได้อยู่แล้วนะคะกระเป๋า Chanel Classic ไซส์ 9ความหนาก็ประมาณนี้แล้วก็ด้านเทียบด้านหลังให้ดูแล้วกันนี่จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นการรีวิวกระเป๋าสตางค์ Chanel นะคะเดี๋ยวถ้าจะมีใบอื่นๆด้วยนะที่เป็นแบบใบเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้คราวหน้ารอติดตามกันนะคะใครชอบการรีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็สามารถติดตามแพ้ได้นะก็มีโอกาสนะคะจะเอามาอัพให้ดูกันเรื่อยๆนะคะก็จะได้เป็นประโยชน์การประกอบการตัดสินใจนะแล้วก็ถ้าใครชอบสีนี้เนี่ยแนะนำให้ไปหาได้เลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกอ่ะคือ Chanel ทุกอย่างหายากหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะใบนี้เข้าช็อปไปก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวหมดซีซั่นเขาก็ไม่ผลิตแล้วนะคะแต่ว่าสีโทนเนี้ยจริงๆอ่ะเมื่อหลายปีก่อนแพ้ก็เห็นเขาผลิตต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือจริงๆ Chanel เนี่ยสีมันก็มีสักกี่สีบนโลกนี้เข้าใจปะปีที่แล้ว5ปีที่แล้วผลิต
ปีนี้เนี่ยก็กลับมาผลิตอีกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการรอคอยนั่นเองนะคะกว่าจะวนสีที่เราต้องการมาสมมติถ้าไม่เจอปีนี้ก็ไม่รู้อีกกี่ปีเขาจะได้สีนี้นะคะแต่ว่าก็เฉดสีก็อาจจะไม่ได้เป๊ะนะคะแต่ว่าแนะนำถ้าใครอยากได้อะไรของ Chanel เนี่ยพอมีสตางค์ที่จะซื้อนะคะก็สามารถซื้อได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะแพทย์คิดว่าเดี๋ยวราคาเขาก็คงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเขาคงไม่ปรับลดหรอกเนาะก็ใครแบบว่าอยากได้จริงๆนะคะมั่นใจว่าเฮ้ยชีวิตนี้ฉันต้องมีสักใบอะไรเงี้ยก็ไปซื้อกันก็ได้นะก็จะได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าอนาคตคงขึ้นแหละราคาเนาะโอเควันนี้แพทย์ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย